พระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายทุกคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีก็คะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเราได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วการบูชาข้าพระก็คือการที่เราได้นำเครื่องทายธรรมอันประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนำมาจากบ้านกันคนละเล็กน้อยแล้วก็มารวมประชุมกันประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายและก็ประกอบวิชาธรรมกายกลั่นเครื่องทายธรรมดังกล่าวให้มีความละเอียดบริสุทธิ์เท่ากับธรรมกายภายในแล้วก็จึงน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าคือมนุษย์ทิพย์พรหมรูปมเหลือแต่กายธรรมอรหัตปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าพระซึ่งจะมีอานิสงส์ใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นติดตัวไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราขาดกันไม่ได้ในยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องกันเรื่อยมาเพราะเห็นประโยชน์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้นอกจากนั้นจะได้ถือโอกาสนำภัตตาหารหวานข้าวมาถวายเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมในตอนกลางวันอีกด้วยนะจ๊ะวันนี้
เราจึงจะต้องทำใจของเราให้สะอาดให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลบังเกิดขึ้นในใจของเราก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราก็จะได้ตั้งใจชำระกายวาจาใจให้ละให้สะอาดบริสุทธิ์ในการเจริญภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะให้ปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหลายให้ออกจากใจนะให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องกังวลใดๆก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดปล่อยวางชั่วขณะที่เราจะได้เจริญภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเรานะจ๊ะพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทุกคนและเป็นเป้าหมายหลักของมนุษย์ทุกๆคนในโลกที่เราเกิดกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติก็มีเป้าหมายที่แท้จริงเพียงประการเดียวเท่านั้นคือต้องการจะขจัดความทุกข์ทรมานขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปแต่ตราบใดที่เรายังไม่พบหนทางที่จะขจัดทุกข์หรือหนทางที่จะขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันล่ำไปการเกิดแก่เจ็บตายได้ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายมายาวนานทำให้แปรเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมทุกอนุวินาทีจนกระทั่งดับศูนย์เสมือนหนึ่งมีภูเขาศิลาแท่งทึบที่สูงจรดฟ้าหมุนบดขยี้สรรพสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศเข้ามาจรดกันตรงกลางเข้ามาทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนใครๆก็ไม่อาจจะรอดไปได้แม้แต่มดปลวกก็ไม่รอดความแก่และความตายก็ท่วมทับสรรพสัตว์อย่างนั้นเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปัปปโตปมสูตรว่าใครๆนั้นไม่อาจจะเอาชนะความแก่และความตายด้วยการรบด้วยพลช้างพลม้าพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลลาภและไม่อาจจะเอาชนะด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์สินเงินทองบัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์บุคคลใดประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงในสุคติสวรรค์ชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายความแก่และความตาย
ย่อมครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความพินาศย่อยยับไม่ว่าจะเป็นใครในโลกตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีกระทั่งถึงยาจกวณิพกล้วนมีความทับเทียมเสมอภาคกันหมดคือต้องแก่ต้องตายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกก็ยังต้องดับขันธปรินิพพานฉะไหนเลยเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้วันคืนล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายของเราก็ร่วงโรยไปตามลำดับดังนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีกันไม่ถอยหลังอย่าห่วงหน้าพะวงหลังเพราะสังขารร่างกายของเรามีเวลาจำกัดชีวิตเราไม่คอยใครแล้วเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเท่าไหร่ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะทุกชีวิตต่างก็บ่ายหน้าไปหามฤตยูเหมือนโคที่ถูกนำไปสู่ที่ฆ่าทุกย่างก้าวก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีสิ่งนี้ใครทำขึ้นมาติดตั้งมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านค้นพบว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยมีฉากหลังคือพญามารนั่นเองเป็นผู้ทำให้แก่ให้เจ็บให้ตายเกิดแก่เจ็บตายเดือดร้อนกันไปหมดเพราะธรรมดาของการเกิดนั้นจริงๆแล้วไม่ลำบากเหมือนที่เป็นอย่างปัจจุบันนี้เวลาจะคลอดลูกก็ง่ายได้เหมือนขับถ่ายธรรมดาแล้วก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งแข็งแรงใกล้กายมหาบุรุษเข้าไปเรื่อยๆบารมีก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเพชรเหมือนพลอยยิ่งแก่ก็ยิ่งใสหนักยิ่งขึ้นไม่เสื่อมโทรมลงเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะใครทำพยามารทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ใครตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดกายนะไม่มีใครรู้พยามารเขาบังคับบีบคั้นให้เกิดแก่เจ็บตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใครๆจะเอาชนะความตายด้วยการรบก็ไม่ได้เพราะไม่มีทางสำหรับพลช้างพลม้าพลลาบหรือพลเดินเท้าเข้าไปสู่สมรภูมิรบฉะนั้นจะเอาชนะความแก่ความตายด้วยการสู้รบอย่างนั้นไม่ได้ด้วยเวทมนต์คาถาก็ไม่ได้หรือด้วยทรัพย์จะเอาเงินมาซื้อชีวิตไว้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครแก้ไขได้เลยแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าท่านบอกงี้นะที่วัดปากน้ำเนี่ยกำลังแก้ไขกันอยู่วิชาธรรมกายกำลังแก้ไขสิ่งเหล่านี้นี่ท่านพูดอย่างองอาจทีเดียวท่านพูดว่าสมภารวัดปากน้ำนะกำลังสู้กับความแก่ความตายอยู่สู้กันจริงๆนี่ล่วงเข้าไปแล้ว22ปี8เดือน9วันแล้วท่านนับวันนับคืนทีเดียววินาทีหนึ่งไม่ได้หยุดเลยท่านนับวันเวลาสู้รบกันทีเดียวนะจ๊ะพยามารมีเท่าไหร่จับกันหมดตรึงกันหมดเพื่อไม่ให้ทำลายฝ่ายพระท
รบไม่ชนะท่านก็ไม่ยอมไปแรมราตรีที่ไหนไม่ค้างคืนที่ไหนสู้ตายไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราก็คือเวลากับพยามารที่มันกลืนกินชีวิตของเราและสรรพสัตว์ไปเราก็ต้องสู้รบให้ถูกตัวจริงอย่ารบผิดตัวให้รบกับพยามารสู้กันในสมรภูมิคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละรบกับกิเลสในตัวไม่ได้ไปรบกับใครที่ไหนนะจ๊ะเมื่อเรามารู้ความจริงกันอย่างนี้มาพบวิชานี้แล้วเราก็จะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารพระพุทธเจ้าในนิพพานท่านก็ไม่ได้หยุดเลยพอจนกับมารทุกอนุวินาทีท่านทำนิโรธคือเอาใจหยุดในหยุดตลอดเวลาไม่ถอนถอยไม่ถอยหลังกลับกันเลยเมื่อเรารู้ตัวว่าเรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารอยู่ยังถูกเขาบังคับบัญชาให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องรีบเรื่องตัวเองรีบพยายามแก้ไขตัวเองให้พ้นจากการบังคับบัญชาของเขาให้ได้จะได้พ้นทุกข์เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะดังนั้นคนมีปัญญาต้องเอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ปล่อยใจเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเอาใจเนี่ยหยุดไว้เท่านั้นอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เล็งเห็นประโยชน์ตนมีใจมั่นคงต่อพระรัตนตรัยใจหยุดอยู่กลางพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็สรรเสริญเพราะทำไม่ผิดหน้าที่รบถูกตัวจริงคือรบกับกิเลสอาสวะกับพยามารในตัวเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งอย่างเดียวจึงจะรบชนะศึกไม่มีวิธีการอื่นเลยที่จะเอาชนะกิเลสอาสวะได้นอกจากหยุดกับนิ่งดังนั้นต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันทุกคนนะจ๊ะท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกคนนะจ๊ะทางเดินของใจเรามีทั้งหมด7ฐานภายในกายตัวของเราในร่างกายของเราฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในศูนย์กลางกายในระดับเดียวกับสะดือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึง
เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนั้นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่มาใหม่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานของตัวเราจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7จะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้เอามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันก็เรียกว่าใจหรือจำง่ายๆที่แบบไปแบบมาคิดถึงเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของนั่นน่ะเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7จุดนิ่งแล้วก็กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายว่าตรงนี้คือฐานที่7เครื่องหมายให้เป็นเพชรลูกให้มันใสๆเหมือนเพชรความใสจะทำให้ใจของเราเนี่ยใสตามไปด้วยบริสุทธิ์ตามไปด้วยและจะกำหนดได้ง่ายกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจะโตใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามใจปรารถนากำหนดก็คือการนึกสร้างมโนภาพอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับอะไรเนี่ยเราจะนึกสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนึกง่ายๆเหมือนอย่างนั้นนะจ๊ะอย่างสบายๆอย่างนี้เรียกว่าการกำหนดหรือเรียกว่าบริกรรมนิมิตกำหนดเครื่องหมายตรงนี้ว่าตรงนี้คือฐานที่7เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่จะไปสู่อายตนะนิพพานให้กำหนดขึ้นมาเบาๆในใจอย่างสบายๆต่อเนื่องกันไปสบายในระดับที่เราเพลินต่อการนึกไม่มีความรู้สึกว่าเราพยายามไปเค้นภาพไปบังคับใจให้สังเกตจากปฏิกิริยาของร่างกายถ้ามันตึงมันเครียดแสดงว่าเราไปบังคับใจไปบีบเค้นภาพอย่างนี้ไม่เรียกว่าบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตจะต้องนึกอย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปคลายนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือนึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนึกให้ง่ายๆอย่างนั้นอย่างสบายๆแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางบริกรรมนิมิต
หรือเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนเพชรเม็ดนี้ก็ได้ถ้าบางคนไม่ถนัดในการนึกถึงเพชรจะคุ้นเคยกับองค์พระจะนึกถึงพระแก้วใสๆก็ได้ให้ท่านมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเราให้หันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นจะนึกองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้อย่างนี้นะจ๊ะขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบมาอยู่ตรงฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งไม่ให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทุกครั้งที่เราภาวนาจะต้องไม่ลืมกำหนดบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้ทุกครั้งที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจะภาวนากี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดเพราะคำภาวนามีวัตถุประสงค์เพื่อประคองใจเป็นพี่เลี้ยงของใจเป็นกัลยาณมิตรของใจไม่ให้สัดสายไปคิดเรื่องอื่นให้ใจมาอยู่ที่ดวงแก้วหรือองค์พระถึงจุดหนึ่งเมื่อใจหยุดคือปล่อยวางอารมณ์ภายนอกความคิดเรื่องภายนอกเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็อยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากจะนิ่งเฉยๆถ้าถึงระดับนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่มันจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปใจก็จะหยุดนิ่งก็หยุดในหยุดในหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยพอถูกส่วนเข้ามันก็จะโล่งรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกมีอาการขยายของกายและใจกว้างขวางออกไปจนไร้ตัวตนเหมือนไม่มีร่างกายมีแต่ใจที่นิ่งๆอย่างเดียวกระทั่งถึงจุดที่แสงสว่างภายในบังเกิดขึ้นคล้ายๆกับแสงสว่างภายนอกเมื่อดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาจากขอบฟ้าแต่แสงสว่างภายในจะแตกต่างจากแสงสว่างภายนอกที่ว่าเป็นแสงแก้วที่มองดูแล้วเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขความสงบความสะอาดของใจสงบสะอาดสว่างเนี่ยความสว่างมาพร้อมกับความสะอาดมาพร้อมกับความสงบคือใจมันนิ่งๆจากสว่างน้อยมันก็จะค่อยๆสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆจากฟ้าสางๆก็ค่อยๆเรืองรองเหมือนตอนเช้า7โมง8โมงเรื่อยไปถ้ายิ่งหยุดสนิทมากเข้าก็จะสว่างกว้างๆเหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงวันยิ่งสว่างก็ยิ่งสะอาดยิ่งสะอาดก็ยิ่งมีความสุขความสุขก็จะมาพร้อมๆกันกับความเกลี้ยงเกลาความผ่องแผ้วของใจความรู้สึกก็จะเป็นกุศลธรรม
มีความเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมและก็มีกำลังใจอยากจะทำแต่ความดีมีกำลังใจที่จะเอาชนะความชั่วมีกำลังใจอยากจะทำความดีแล้วก็มีกำลังใจอยากจะทำให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอยากละชั่วอยากทำความดีอยากทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นมาเองและในที่สุดมันก็จะหล่นวูบเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ไปเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปข้างล่างแต่จริงๆแล้วกำลังเข้ากลางตัวตกศูนย์ลงไปพอถึงจุดก็เป็นถึงดวงธรรมถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวก็จะเห็นดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นในกลางแตกต่างจากดวงแก้วบริกรรมนิมิตโดยสิ้นเชิงดวงแก้วบริกรรมนิมิตนึกนะบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดนึกแล้วใจนะยังหยาบกระด้างมันยังไม่มีความสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์อยู่ในระดับอทุกขมสุขะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ดวงธรรมที่กล่าวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสงบปัญญาความรู้แจ้งกำลังใจอนุภาพของใจที่จะกล้าละชั่วทำความดีและก็มีสัมมาทิฏฐิบังเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิที่เชื่อมั่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมทานมีผลบิดามารดามีพระคุณจริงๆอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบังเกิดขึ้นเลยและใจก็จะนิ่งหยุดนิ่งพร้อมกับความเบิกบานของดวงจิตเกิดการตื่นตัวภายในใจจะขยายพร้อมกับการเห็นดวงธรรมเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกใสกว่าเพชรสวยกว่าเพชรเราดูเพชรสวยๆตอนที่มันใสๆดูแล้วมันสบายตาสบายใจนี่ดูดวงภายในยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกมันทั้งสวยมันทั้งใสความสุขเกิดขึ้นมากมายทีเดียวพลั่งพลูออกมาแล้วเราก็จะได้รู้รสชาติเบื้องต้นว่ารสแห่งธรรมน่ะชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงรสอาหารก็ดีรสลาภยศสรรเสริญก็ดีรสเบญจกามคุณก็ดีแพ้หมดแพ้รสแห่งธรรมเบื้องต้นที่เราเข้าถึงเนี่ยเป็นดวงใสๆจะติดใจตรงนี้ทีเดียวติดใจรสชาติตรงนี้เมื่อใจติดที่ศูนย์กลางกายแล้วเห็นดวงใสพอใจติดธรรมก็จะติดใจกับความสุขนี้เนี่ยพอติดใจเขาแล้วเนี่ยเหมือนกาวชั้นดีติดตาตรึงเอาไว้ใจก็จะแล่นกลับไปสู่ข้างในต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นะมันเป็นรสชาติที่น่าติดใจทีเดียวมันเบิกบานพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องเข้าถึงจริงจะรู้ได้เป็นปัจจตังและเดี๋ยวแล้วก็จะรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไปตามลำดับคือเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมคือเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์
กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมจะรู้จักว่าพระรัตนตรัยคืออะไรเมื่อเข้าถึงกายธรรมก็จะรู้ทันทีว่ากายธรรมนี่แหละเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะประกอบไปด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะรวมกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าพุทธรัตนะอย่างหนึ่งธรรมรัตนะอย่างหนึ่งสังฆรัตนะอย่างหนึ่งพุทธรัตนะก็คือธรรมกายที่เราเห็นลักษณะสวยงามประกอบไปด้วยกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสเป็นเพชรยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าแก้วสว่างมากถ้าดูด้วยตามนุษย์นี่ตาแตกทีเดียวตาบอดแต่ดูด้วยใจที่ละเอียดเท่ากันนะจะเห็นอย่างสบายเกศดอกบัวตูมนั่นละกายพุทธรัตนะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะรู้รอบตัวเห็นรอบตัวเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแทงตลอดหมดในธรรมทั้งหลายเนี่ยพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ตรงกลางกลางพุทธรัตนะเป็นคลังปริยัติธรรมที่รวมของพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลางดวงธรรมมรัตนะดวงธรรมกะในธรรมรัตนะก็อยู่กลางพุทธรัตนะเป็นดวงใสๆคล้ายๆกันเป็นที่เก็บเป็นคลังความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้สังฆรัตนะก็คือสิ่งที่ทรงรักษาคลังปริยัติหรือธรรมรัตนะเนี่ยไว้อยู่ในเข้าไปอีกอยู่ในไส้กลางของธรรมรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดซ่อนอยู่ข้างในสามอย่างนี้แหละรวมกันเป็นอันเดียวอยู่ในที่เดียวกันเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นแหละเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าท่านเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะปลอดภัยทั้งหลายภัยทั้งปวงภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏภัยในชีวิตชีวิตจะมีความสุขหมดทุกข์หมดกังวลเมื่อเข้าถึงธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้ให้ได้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนพึงตั้งใจเอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาจะเป็นดวงแก้วหรือองค์พระก็ได้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆอากาศวันนี้กำลังสบายเป็นนิมิตหมายเป็นสัญญาณและเป็นความเหมาะสมเป็นนิมิตหมายของการเข้าถึงธรรมเป็นสัญญาณแห่งความสมหวังของลูกทุกคนที่จะเข้าถึงรัตนะภายในเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจหยุดนิ่งๆนะจ๊ะหยุดกันเลยไปภาวนาสัมมาอรหังให้ดี ใจของเรายังหยุดอยู่ในกลางศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เดิมซึ่งเป็นจุด
เริ่มต้นในเส้นทางสายกลางอริยมรรคไปสู่อายตนะนิพพานภายในให้ใจหยุดในหยุดในหยุดนิ่งลงไปตรงนั้นนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็เอาใจหยุดลงไปในกลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดลงไปที่กายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดลงไปที่กลางกายธรรมให้ใจหยุดในหยุดในนิ่งในนิ่งลงไปนะจ๊ะตรงกลางกายฐานที่7ของสภาวะธรรมที่เราได้เข้าถึงนั้นนะหยุดนิ่งๆแล้วเราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนึกน้อมนิดเดียวพอนึกก็เข้าไปตั้งไว้ในกลางถ้าใครยังหยุดไม่สนิทก็นึกไว้ตรงกลางเฉยๆจะเห็นชัดแล้วไม่เห็นชัดก็ไม่เป็นไรหยุดไม่สนิทมันก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรให้จิตเริ่มใสว่าสิ่งเหล่านี้เราจะน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าการถวายพุทธเจ้าไม่ว่าท่านจะมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีแต่ใจเราน้อมไปถึงท่านมีท่านเป็นอารมณ์อานิสงส์ก็ไม่แตกต่างกันผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะจ๊ะว่าการถวายเป็นพุทธบูชาแม้ท่านจะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีก็ตามก็มีอานิสงส์ไม่แตกต่างกันผู้รู้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็น้อมไว้ในกลางสภาวะธรรมใครเข้าถึงดวงธรรมก็ไว้ในกลางดวงธรรมถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ไว้กลางกายมนุษย์ละเอียดถึงกายทิพย์ไว้กลางกายทิพย์ถึงกายรูปพรหมก็ไว้กลางกายอรูปพรหมถึงกายอรูปพรหมก็ไว้กลางกายอรูปพรหมถึงกายธรรมก็ไว้ในกลางกายธรรมหยุดนิ่งสนิททีเดียวเราจะเห็นเครื่องไตรธรรมอยู่ในกลางกายนั้นแล้วก็หยุดในนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆยิ่งหยุดนิ่งก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งเข้ากลางของกลางได้คล่องขึ้นแล้วก็เร็วแรงขึ้นไปเรื่อยๆจะขยายกว้างออกไปเรื่อยเลยจนกระทั่งไม่มีขอบเขตแล้วก็จะเห็นองค์พระเต็มไปหมดเลยเต็มทุกทิศทุกทางที่เดือดเต็มหมดใสบริสุทธิ์แล้วก็นึกน้อมเครื่องไตรธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นับพระองค์ไม่ถ้วนนะจ๊ะนึกน้อมถวายทีเดียวกระดิกจิตในใจนึกไปใครทำได้ก็ทำตามไปคุณสมทวินก็คุมไปท่านจัดคุมไปทับทวีไปเรื่อยแล้วก็วิชาธรรมกายทับทวีไป
ให้สุดรู้สุดญาณไปเรื่อยๆเลยพวกเราก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรหยุดอย่างเดียวนิ่งๆเดี๋ยวก็จะเห็นชัดขึ้นมาได้ธรรมจักขุเราก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นเราก็หยุดนิ่งไปเลยบุญนี่ที่บูชาข้าวพระนี่เนี่ยว่าทำไมถึงต้องทำกันต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็บูชาประหนึ่งท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่จัดอาหารหวานข้าวเป็นสำรับเล็กๆมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนท่านพระผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าบูชาท่านจะเป็นระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องทายธรรมอันใดก็มีอานิสงส์เท่ากันแม้จะมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีก็ตามจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะมีอานิสงส์อย่างนั้นให้ไปเกิดอยู่ในสุคติภพมีสมบัติใหญ่ในสุคติภพเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นสหายแห่งเทวดามีสมบัติอันเป็นทิพย์มีกายทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์มีความเป็นใหญ่อธิปไตยมีแต่ของเลิศของปราณีตที่เป็นรัตนะทั้งหลายอันปราณีตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ชั้นสูงที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคะด้วยของอันเลิศเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติรอคอยรองรับเหมือนเทวดาเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์เวลาเกิดพอเกิดก็สมบัติรองรับเอาไว้เลยพอเกิดก็ได้ใช้สมบัติอันเป็นทิพย์เลยมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีบุญเวลามาเกิดนี่ต้องทำมาหากินหาเงินแต่เงินไม่ค่อยจะมีมาหาสมบัติไม่ค่อยมาหาแต่ดูเทวดานะจ๊ะพอเกิดขึ้นมาแบบโอปปาติกะเกิดก็โตเลยก็ได้เสวยสมบัติเลยและบุญนั้นน่ะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาก็มีสมบัติรองรับคล้ายๆเทวดางั้นน่ะสมบัติได้รองรับมีรูปกายที่สวยงามตามส่วนของมนุษย์มีอายุมีวรรณะผิวพรรณสวยมีสุขะสุขกายสุขใจมีกำลังร่างกายแข็งแรงมีความฉลาดมีบริวารเหมือนจำลองสวรรค์ไว้ในพื้นมนุษย์แต่ว่าหยาบกว่าตามส่วนของมนุษย์และมีจิตใจที่เบิกบานคิดจะสร้างมหาทานบารมีทำความดีอยู่ตลอดเลย